าวเน็ตถกเถียงกันเยอะเหลือเกินค่ะมีร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวนนทบุรีนะคะปูกระเบื้องลงมาบนทางเท้าเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าแบบเนี้ยทำได้ไหมแล้วพอเวลาร้านเปิดเอาตู้ย่างอาหารค่ะมาตั้งอยู่ตรงฟุตบาทแบบเนี้ยได้หรือเปล่าคือฟุตบาทเนี่ยมันเป็นพื้นที่สาธารณะไหมใช่ใช่ใช่เขาก็ตั้งคำถามกันนะคะว่าร้านทำถูกหรือเปล่าทั้งสองประเด็นเลยค่ะแต่ก็ปูให้เทศบาลฟรีๆไม่เอาเหรอได้ไหมเนี่ยแต่ว่าไอ้ตู้ที่ตั้งเนี่ยมันขวางทางไงถ้าปูให้มันสวยได้ไหมอ่ะครับข้อนี้จริงก็คือไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่สาธารณะทีมข่าวเราไปเลยไปดูให้เห็นกับตาหน่อยร้านยังไม่เปิดนะคะแต่ว่าก็เห็นภาพเหมือนชาวเน็ตเลยก็คือหน้าร้านนี้นะคะปูกระเบื้องสีฟ้าสวยงามเลยทีเดียวก็คือถ้าเทียบกันแล้วก็สวยกว่าจุดอื่นนะแต่ฝนตกเขาลื่นอยู่นะลื่นตรงนี้ต้องเดินดีๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แต่ว่าได้คุยนะกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็บอกว่ายังไม่รู้เลยนะว่าหน้าร้านตัวเองเป็นข่าวแบบนี้ครับแต่บอกพอน้องนักข่าวเราคุณคารินเนี่ยเปิดภาพให้ดูภาพนี้คุณพี่คุณพี่ก็บอกเลยว่าอ๋อภาพนี้น่าจะสักเดือนที่แล้วนะร้านเนี่ยเปิดมาเกือบ10ปีแล้วค่ะปูกระเบื้องแบบนี้มาตั้งแต่แรกแต่ถ้าไม่มีตู้ย่างไม่มีอะไรมาขวางทางเท้าไม่เป็นประเด็นใช่ถูกไหมถูกต้องทีนี้พี่เขาอธิบายต่อนะคะว่าปูกระเบื้องมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมคือตอนนั้นที่ปูเนี่ยมันมีการวางท่อประปาแล้วพื้นทางเท้ามันขรุขระตะปุ่มตะป่ำไปหมดเลยครับก็เลยทำพื้นให้ใหม่ปูพื้นแบบนี้เลยให้พื้นมันเรียบเสมอกันก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็เว้นทางเท้าให้คนเดินมาตลอดแต่พอมีกระแสข่าวเกิดขึ้นเดี๋ยวโอเคไม่ว่าอะไรนะไม่ตอบโต้ด้วยพร้อมจะแก้ไขถ้ามันผิดก็พร้อมจะแก้นะคะแต่ว่าคือนี่แหละค่ะคุณผู้ชมส่วนตู้ย่างอาหารที่มันเป็นประเด็นว่าไปขวางทางเท้าเนี่ยคุณพี่เจ้าของเขาบอกว่าเดี๋ยวจะขยับไม่ให้ไปกีดขวางแบบนั้นแล้วล่ะค่ะเขาทำไว้ไม่เรียบร้อยเราเห็นว่ามันไม่สะอาดตาเราก็เลยทำพื้นใหม่ปรับเป็นกระเบื้องปูให้มาสวยงามไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหาเรื่องอันนี้หรอกครับแต่ถ้าให้เราแก้ไขเราก็ยินดีแก้ไขอยู่แล้วจริงๆแล้วไม่ต้องเดินลงถนนหรอกครับเขาเดินข้างบนนี่แหละครับเพราะมันมีช่องเดินอยู่ครับนี่คุณผู้ชมก็เป็นมุมมองของเจ้าของร้านอาหารเขาก็ว่าแบบนี้ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ค่ะก็บอกว่าร้านนี้เปิดมานานแล้วนะแต่ช่วงเวลาที่เปิดร้านเนี่ยก็ไม่ได้เอาของออกมากีดขวางอะไรทั้งนั้นเลยค่ะจนไม่ถึงขนาดว่าเดินผ่านไม่ได้ไม่ถึงขนาดว่าชาวบ้านเขาลำบากอะไรขนาดนั้นเลยอะค่ะถ้าตรงนี้ไม่น่าจะลำบากเพราะเขาก็ไม่ได้ตั้งเก้าอี้หรืออะไรที่มันออกมาให้คนเดินไม่ได้ไงแต่ร้านอื่นมีตั้งเก้าอี้ด้วยเหรอครับก็มีกลางคืนมีอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยได้ใช้ไงกลางคืนน่ะเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เขียนเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบยังไงไงขณะเดียวกันนะคะทางเพจข่าวนนทบุรีถึงชาวนนทบุรีก็แชร์ภาพร้านนี้ค่ะรวมถึงโพสต์ของคณะติดตามงานนครนนท์นะคะก็มีเยาวชนนนทบุรีพร้อมระบอกนะคะว่าประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วลงพื้นที่ทั้งผู้อำนวยการส่วนสาธารณสุขงานจราจรสภ.เมืองนนทบุรีและผู้เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่เร็วๆนี้คือคนไทยเมืองไทยชอบมีงานประกวดอีกอันนึงที่น่าประกวดคืออะไรป่ะอะไรคะประกวดทางเท้าแข่งกันเลยใครทำเนียนใครทำสวยเทศบาลไหนทำดีจะได้มาโชว์กันไม่ใช่มาโชว์กันว่าตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อตรงไหนท่อปูดตรงไหนท่อเป็นหลุมอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่าเราจะมีทั้งสองรางวัลรางวัลยอดแย่กับยอดเยี่ยมต้องไปแข่งกันแล้วล่ะ